าแต่วันมิดเทอมอ่ะจะออก chapter 5 6แล้วก็7คะแนนคือทั้งหมด 35% ของคะแนนรวมทั้งหมดแล้วก็พี่รู้มั้ยว่ามี6 problem solving ถูกป่ะแล้วก็แต่ short answer พี่ไม่ชัวร์ว่ามีเท่าไหร่แล้วก็เขาบอกว่าไม่มีสูตรให้ถูกมั้ยแต่ว่าสูตรที่ต้องจำมันก็มีอยู่ไม่เยอะหรอกคือถ้าเราเข้าใจทั้งหมดแล้วอ่ะก็โอเคคือพวกสแตทอ่ะเป็นวิชาคือวิชาเลขส่วนใหญ่อ่ะมันอธิบายคือจะเวลาแนะนำนะว่าอย่าจำแต่สูตรให้เข้าใจสูตรเพราะว่าถ้าเราจำไปอ่ะถึงเวลาจริงอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยสูตรนี้เอาไปใช้ทำอะไรหรือจำไปเขียนได้หมดเลยแต่มันถ้าไม่เข้าใจมันก็ทำไม่ได้ถูกไหมก็เลยอยากให้เข้าใจมากกว่าคือพวกพี่อ่ะจะช่วยได้แค่พยายามแนะนำว่ามันมาจากอะไรยังไงมากกว่าแต่ก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรยกมือทักเลยนะเพราะว่าบางทีพวกพี่ก็เบอร์อาจจะพูดเรียบเรียงคำพูดผิดบ้างอะไรบ้างอ่ะก็สอนครั้งแรกโอเคเริ่มกันเลยแล้วกัน Chapter 5มันเกี่ยวกับการนับแบบว่าวิธีการหาที่ว่าเฮ้ยเรามีของเราจะเลือกของเนี่ยเราอยากรู้ว่ามีกี่วิธีที่จะเอาของให้มันลงตัวได้เป็นกี่มีโอกาสกี่รอบมีโอกาสกี่แบบก็จะมี2วิธีก็คือการคูณกับการเอามาบวกกันอันแรกของการคูณคือวิธีที่เอาคือการที่เอาวิธีอย่างนึงกับอีกอย่างนึงอ่ะเอามารวมกันคือทำทั้งสองอย่างทำคู่กันไปหาว่าเฮ้ยถ้าทำทั้งสองอย่างพร้อมกันเนี่ยจะมีอะไรได้บ้างตัวอย่างเช่นข้อ6แล้วกันข้อ6อย่าง example ที่6นะมีเด็กมีกระเป๋าสามใบมีเหรียญ4เหรียญถามว่าจะเอาเหรียญเนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋ายังไงให้ได้แบบจะมีกี่วิธีที่จะเอาเหรียญอ่ะหย่อนเข้าไปในกระเป๋าก็การคูณอ่ะก็คือเราจะใช้แบบว่าหยิบตัวเลขมา1ตัวคูณอีก1ตัวถูกไหมฉะนั้นเวลาทำอ่ะเราอ่านโจทย์ดีๆก่อนว่าเฮ้ยโจทย์ให้อะไรมาบ้างคือทุกครั้งที่ทำโจทย์แต่นะขอไว้เลยว่าให้อ่านโจทย์ดีๆก่อนแล้ววงไว้ทุกตัวเลขแล้วดูว่าตัวเลขนั้นอ่ะคืออะไรตัวเลขนั้นอ่ะคืออะไรแล้วก็ค่อยเอามาดูในสูตรว่าเฮ้ยมันใส่กับตรงไหนได้บ้างแล้วเราก็จะหาได้เองว่าค่าที่เราต้องการหาคืออะไรก็อย่างอันเนี้ยมีกระเป๋า3ใบฝั่งนี้มองเห็นป่ะเห็นป่ะมีกระเป๋า3ใบถูกมั้ยโอ้มีกระเป๋า3ใบถามว่ามีเหรียญเราเหรียญเนี่ยใส่เข้าไปยังไงคืออันแรกคือเขาจะให้มันเป็นเลข3กับ4ถูกป่ะแล้วเขาถามพูดถึงบิตคอยน์อันนั้นเราก็เห็นแบบของเหรียญแล้วก็กระเป๋าแล้วก็อันนี้พี่เขามี2ตัวแล้วก็รู้แล้วมันต้องคูณกันปุ๊บ3เอ้ยมีเหรียญของอันแรกคือของเหรียญถูกป่ะของคอยน์อันนี้คือของพ็อกเก็ตตัวอย่างที่8 มีเด็ก5คนใช
ฉะนั้นไอ้จำนวนที่เด็กจะหาได้มีทั้งหมดมี5อันก็คือเขียนไปกันฮะเขียนไปก่อน5ช่อง5ช่องมีหมวก7ใบแต่ละใบอ่ะคนละสีกันทีเนี้ยเขาถามว่าเด็กอ่ะจะสามารถเลือกสีอย่างไรให้ต่างกันก็คือถ้าต่างกันอ่ะพอต่างกันใช่ไหมเพราะว่าคนแรกมี77ใบคนแรกเลือกได้7อย่างคนที่2จะเลือกได้อย่างคนที่2เลือกได้6คนถัดไปเลือกได้อย่างแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆถูกป่ะก็4กับ3แล้วก็ต่างตัวกันก็ได้คำตอบคืออันแรกมันมีแค่เอามาคูณกันแต่ทีเนี้ยมันจะมี2แบบคือรีพีทกับไม่รีพีทคือที่รีพีทอ่ะคือทำได้ถ้าทำได้แทนที่เป็น7 6 5 4 3อ่ะก็จะเป็น7 7 7 7 7เพราะว่ามันสามารถเอามาทำได้ก็ต้องดูอ่านโจทย์ดีๆว่าเขาให้ของมาเป็นของที่ใช้แล้วหายไปเลยหรือว่าของที่ใช้แล้วก็สามารถเอาไปทำได้ต้องอ่านโจทย์ดีๆนะอันถัดไปเป็นวิธีการบวกวิธีการบวกวิธีการบวกก็คือจะเป็นหาวิธีที่ว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ทั้งสองอันคืออันที่แล้วอ่ะเอามาคูณเพราะว่าทั้งสองอันทำด้วยกันมี relationship กันแต่อันเนี้ยเป็นไม่มี relationship กันคือทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เลยเอามาเป็นบวกทำอย่างหนึ่งกับให้ทำอย่างหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างแรกเลย example 11บอกว่า coffee break มี4ไอ้ตัวเลขของพี่บางอันกับของน้องอาจจะไม่ตรงกันนะต้องขอโทษไว้ก่อนต้องลองดูโจทย์เอากาแฟมีพักกาแฟมีทั้งหมดน้ำ4อย่างแล้วก็มีโดนัท3ชิ้นเขาถามว่า a drink and a donut หมายความว่าไง a drink and a donutคือรวมกันถูกป่ะถ้ารวมกันเอามาบวกแล้วมาคูณอ่ะก็มีอะไรบ้างมีโดนัทก็มีน้ำ4กับ3ถูกป่ะถ้าคูณก็คูณ0ก็จบถ้าคูณ2ก็จบแล้วถ้าอีกอันนึงอ่ะเขาถามว่า eater a drink ไอ้ a drink or a donut but not both ก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาน้ำหรือจะเอาโดนัทถูกมั้ยฉะนั้นจะเป็นอะไรมันจะเป็นบวกหรือเป็นคูณโอเคเป็นบวกเพราะว่ามันอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมมีทั้งหมด7อย่างเขาเลือกได้แค่เพราะเราเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งไงมี7อัน7วิธีถัดมา example อย่างหนึ่งที่พี่จะยกตัวอย่างที่ดูแล้วมีเทียบกันก็คืออันที่เป็นบอกว่ามีนักท่องเที่ยวของพี่เป็นเลข12อ่ะไม่แน่ใจของน้องเป็นอันเท่าไหร่หาเจอป่ะเท่าไหร่ครับ4นักท่องเที่ยวทำไมอันที่นักท่องเที่ยวบินไปชิคาโก4ใช่ป่ะ example 4นะ12มีเอ้ย12โอเค example 12อ่ะนักท่องเที่ยวบินไปชิคาโก้เอ้ยบินจากชิคาโก้ไปลอนดอนมีแบบว่าไปไดเรกหรือว่าไปทางนิวยอร์กก่อนคือมี4วิธีแล้วก็ถามคือมี4สายการบินที่ว่าบินโดยตรงจากชิคาโก้ไปลอนดอนแล้วก็มี5วิธีที่บินจากชิคาโก้ไปนิวยอร์กก่อนคือไปพักเครื่องก่อนแล้วค่อยต่อไปที่เป้าหมายทีนี้เขาก็เลยถามว่ามีไฟท์ออปชันทั้งหมดกี่แบบคือมีกี่ไฟท์อ่ะที่สามารถนักท่องเที่ยวจะเลือกได้
ถูกป่ะอ่ะเราเขียนตัวเลขก่อนนะมีอะไรบ้างตัวเลขที่ได้มาตัวแรกคือบอกว่ามีสี่แอร์ไลน์ที่บินตรงจากชิคาโกไปลอนดอนมีสี่แอร์ไลน์ถูกป่ะมีจากชิคาโกไปนิวยอร์กทั้งหมด5แอร์ไลน์แล้วก็มีจากนิวยอร์กไปลอนดอน5แอร์ไลน์อ่านออกฮะเจอ example แล้วใช่ป่ะเจอกันหมดนะมีอะไรของใครป่ะโอเคต่อนะก็คือมีนิวยอร์กไปลอนดอนมี6ดูว่าโอเคมี6อันถูกไหมถามว่ามีกี่มีไฟออปชันเท่าไหร่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากชิคาโกไปลอนดอนก็คือเราก็ต้องดูก่อนมี2แบบถูกป่ะแบบที่1คือชิคาโกไปลอนดอนเลยนี่คือตรงแล้วก็เราก็เก็บไว้ก่อนอันนึงเก็บไว้ทีนี้อีก2อันอ่ะอันเนี้ยมันไม่ได้บินตรงปะกว่ามันจะไปถึงลอนดอนได้มันมี5กับ6วิธีหมายความว่าเราทำอะไรกันก่อนอ่ะคูณถูกไหมอ่ะก็คูณก่อนก็5กับ6คูณกันก็เป็น30พอมี30ปุ๊บอ่ะเราดูแล้วไอ้ของก้อนเนี้ยที่มันรวมกันแล้วอ่ะมันคือ30ถูกป่ะมันคือ30แล้วเอาไงแล้วทีนี้ทำไงต่อเหลือตัวนี้ก็เหลือตัวเนี้ยทำไงต่อบวกกันถูกป่ะก็จะไป34หน้าคือวิธีเพราะว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันไม่ได้มีเรลชั่นชิพเกี่ยวข้องกันถูกมั้ยมันก็เลยเอาบวกกันมันแยกกันทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อันเนี้ยมันต้องทำทั้งสองอย่างคู่กันไปก็เลยเอามาคูณกันก่อนแล้วค่อยเอาเข้าไปทบในนี้มีอะไรสงสัยป่ะครับมีอะไรสงสัยเปล่าไม่มีเลยหรอรู้เรื่องขนาดนี้หรอเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากหรอกแต่จริงๆตั้งแต่วันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วแหละก็คือทำโจทย์อะเว้นหน้าแฟคตอเรียลมีป่ะอันนี้มีป่ะเขามีสอนป่ะมีใช่ป่ะเพราะในชีตตะกี้พี่ดูของน้องคนนั้นไม่มีพี่ไม่เห็นอันพี่สอนไว้ก่อนแล้วกันเพราะมันก็มีหน่อยๆคือมันไม่ได้หรอกแฟคตอเรียลแฟคตอเรียลคือแค่การที่เอาตัวเลขอ่ะที่อยู่ข้างหน้ามาคูณกับตัวถัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหนึ่งอย่างเช่นบอกว่า7แป๊บ7ตกใจ7ตกใจมันก็เลยเป็น7คูณกับ6คูณกับ5คูณกับ4เรื่อยๆจนกว่าคูณกับ1แค่นี้เองไม่มีอะไรเลยแต่ในเครื่องคิดเลขก็มีอยู่แล้วนะจริงๆอ่ะเดี๋ยวบอกไว้เครื่องคิดเลขก็มีให้กดอันถัดไปคอมบิเนชันคือการที่มีวิธีมีกลุ่มของอย่างนึงแล้วมีหลายๆจำนวนอยู่ในนั้นแล้วก็ให้เราเลือกที่จะหยิบออกมาว่ามีกี่วิธีที่เราสามารถจะหยิบเจอของสิ่งนั้นอ่ะมีกี่วิธีเนี่ยมันใช้แฟคทอเรียลเหมือนกันในสูตรแต่ถ้าตอนสอบพี่ก็แนะนำว่ากดเครื่องคิดเลขเอาเพราะมันก็มีอยู่แล้วโอเคลองยกตัวอย่างโจทย์แล้วกัน example 15
มีบอกว่ามีเซตของ7มี7จุดอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันอันนี้คือเซตหนึ่งมี7จุดถามว่าจะมีกี่วิธีที่จะทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมของจุดถ้าเป็นสามเหลี่ยมหมายความว่ามันจะเอากี่จุดสามจุดถูกไหมนี้มีกี่วิธีที่จะเป็นสามเหลี่ยมคือเลือกสามจุดจากในทั้งหมดเจ็ดอันมีกี่วิธีก็คือตัว C อ่ะมาจาก choose ก็คือเจ็ดตัวแรกคือจำนวนทั้งหมดChoose เรามี7ถูกไหม Choose 3เท่ากับเท่าไหร่ก็คูณคืนกันได้เลย7 C 3ก็เท่ากับเท่าไหร่โอเคครับเท่ากับ35โอเคก็อันนี้ไม่ใหญ่มากก็ถ้าสมมุติว่าอย่างเป็นโจทย์ Example 17แล้วกันอันนี้มันไอ้นี่หน่อยมีไพ่อยู่52ใบมีไพ่อยู่52ใบถามว่าจะเลือกมีกี่วิธีที่จะหยิบ5ใบอ่ะออกมาแล้วเป็น2คับกับ3ฮาร์ดที่จะหยิบออกมาเป็นไอ้2คับ2คับมันคือดอกจิกกับ3กับหัวใจ3ใบมีกี่วิธีที่หยิบได้แบบนี้เราก็มาตั้งก่อนแต่ทีเนี้ย
่ะแล้วมันต้องทำไงต่อถ้ามีโอกาสอีกครั้งมีโอกาสอีกหนึ่งใบที่เหลือหนึ่งใบอีกใบหนึ่งเอามาใส่ไงไปศูนย์คูณ39คูณ39ไปศูนย์ใช่หรอถ้า39คูณ0แล้วมันจะเลือกอะไรออกมาก็เป็น0แล้วถูกไหมมันก็เลยบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเกินมันเป็นตัวที่เกินออกมา1เนี่ยมันเป็นตัวที่เกินออกมามันไม่มีในที่นี้แต่มันมีวิธีเหมือนกันที่จะหยิบออกมา1ใบอ่ะที่แยกออกมาที่ไม่ได้เกี่ยวก้อนเนี้ยเอามาทำไงฮะบวกเอามาบวกกันแล้วทีนี้บวกกันตอนที่บวกกันนะใช้อะไรบวกใช้อะไรบวกอะไร13เลือกเท่าไหร่เลือกกี่ใบทำไมถึงเลือก5เพราะว่าที่เลือก5ออกมาเพราะไอ้ก้อนเนี้ยมันจะไม่อยู่ในอันนี้ถูกไหมที่มี13ใบมันจะไม่เกี่ยวกันแต่มันมีโอกาสที่เหมือนกันที่ตัวนี้มันจะถูกเลือกออกมาได้มันก็เลยต้องบวกเข้าไปอีกอันหนึ่งทบเข้าไปให้มันครบก็เอามาคูณก่อนแล้วก็บวกกับตัวนี้ก็จะได้คำตอบครับจะเอาตัวอย่างอีกบ้างของอันนี้หรือว่าจะให้ไปต่อเลยยังไงอีกข้อนะโอเคข้อ1ข้อที่21อ่านตัวดีๆก่อนนะมันบอกว่ามีนักคณิตศาสตร์5คนครับใช่ใช่น่าจะตัวเลขเป็นข้อไหนมีไปแล้วมีป่ะคือแบบตัวอย่างที่แบบพูดครับมันไม่มีหรอมีแค่แบบข้อแค่ขาดอันเดียวข้อไอ้หัวใจใช่ป่ะเมื่อกี้เหมือนพี่พงศ์อยู่ในข้อไหนอ๋อจากโจทย์ใช่ไหมได้ก็น่าโจทย์แล้วกันอุ้ยแต่ของโจทย์ของพี่กับของน้องก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าคนละรุ่นกันอ่ะมันจะแบบทำโจทย์มาไม่เหมือนกันมีข้อไหนที่เหมือนกันบ้างขอยืมโจทย์ได้ไหมครับยืมแบบนึงไม่เอาอันที่เป็นเอ็กซ์ไซส์จะเหมือนกันหมดปะฮะจะเหมือนกันหมดปะเอาเป็นไหนเป็นชุดบ้างข้อ30ถามว่าอะไรอ่ะโอเคก็30แล้วกันมีอยู่ไว้ป่ะขออยู่แป๊บนึงก็30นะไม่เดี๋ยวอยู่นี้ดูกับเพื่อนโอเคของข้อ30นะมีนักเรียนทำข้อตอบถูกป่ะคำถามว่า require answer 10 out of 15 questionมีกี่วิธีที่10คำถามอ่ะจะถูกเลือกออกมาจะมีกี่วิธีที่10คำถามที่เราตอบอ่ะน้องขยับได้ไหมกล้องมาแล้วมีโอกาสที่จะเลือกแบบว่า
ในข้อ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆข้อ1 2 3อ่ะจะมีตอบ2ข้อคำถามว่าอย่างนั้นในแบบในถามข้อแรกอ่ะจะมีตอบ2ข้อหมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความว่ายังไงเอ่ยแบบถามข้อแรกอ่ะ1 2 3 4 5ไอ้ถามข้อเนี้ยต้องมีตอบ2ข้ออันนี้ก็ว่างเลยต้องมีตอบ2ข้อจะแบ่งยังไงจะทำยังไง3 4 2 3 4 2ทำไมอ่ะเพราะว่า3ข้อเรื่อง2ข้ออ่าฮะแล้วที่เหลือมีกี่ข้อเหลือกี่ข้อ12 12ก็เลือกมาอีกข้อก็ได้คำตอบมีเข้าใจป่ะน้องเข้าใจป่ะครับมีอะไรถามบ้างไหมถามมันทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เข้าใจเข้าใจว่าเข้าใจว่าแต่ว่าสามข้อแรกเรื่องมันสองข้อเดี๋ยวน้องเอางี้พี่เลือกโจทย์ให้อันหนึ่งน้องทำโอเคนะเอาข้อไหนดีข้อ27ละกันข้อ27ข้อที่7ถามว่ามีในร้านคอมพิวเตอร์รับปรินเตอร์มา24เครื่องมี5เครื่องที่ทำแล้วก็มี3อันที่ถูกเอานำมาวางโชว์ข้อ A ถามว่ามีกี่วิธีที่จะเลือกเอาวางโชว์จาก24เครื่องข้อ A ก่อนเอาข้อเอก่อนทำไงข้อเอทำไงมีทั้งหมด24เครื่องเอามาโชว์นั่งโชว์ข้อ27ครับข้อ27นะทำไงเอาแค่วิธีคิดก่อนก็ได้ไม่ต้องกดแค่
แต่ทีเนี้ยมี1คนบอกว่าอยากไปกินพิซซ่าอีกคนนึงอยากไปซื้อโค้กอีกคนนึงอยากไปเท่าไหร่อ่ะ33ถูกป่ะถูกมั้ยก็คือแล้วก็อีกคนนึงอยากไป copy note อีกคนนึงอยากไปส่งเมลให้อาจารย์อีกคนนึงอยากพักถามว่าไอ้ในวิธีทั้งหมดเนี้ยจะมีกี่วิธีที่จะเลือกได้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนมีเจ็ดคนถูกไหมคือเขาจะแบ่งกันไปว่าเนี่ยมันบอกว่า how many way can this class be assigned หมายความว่าไงงานจะแบ่งให้กับใครอะไรยังไงบ้างถูกไหมฉะนั้นมีกี่วิธีจะแบ่งให้กี่คนคือก็จะมี7คนถูกป่ะ7คนคนที่1เลือก1วิธีหมายความว่ามี7 4 1 7 4 1คนที่1เลือกไปแล้วคนที่งานที่1หายไปแล้วงานที่2จะเลือกไงก็คิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบว่ามีทั้งหมดกี่งานก็ใส่ลดลงไปเรื่อยๆจนครบเราก็ได้วิธีออกมาก็5 4 1 4 4 1ถูกป่ะตะกี้น้องคนไหนถามนะเข้าใจป่ะคืองานอ่ะมันมีทั้งหมด4อย่าง4งานมีสี่อ่ะมีห้าอย่างมีสี่อย่างอ๋อที่เหลือที่เหลือมันครับที่เหลือครับถูกแล้วก็คือมีสี่อย่างถูกไหมมีสี่อย่างงานแรกอ่ะแบ่งให้คนหนึ่งก็เลือกมาละหนึ่งคนงานที่สองก็เลือกมาหนึ่งคนก็หักออกไปหนึ่งคนถูกป่ะเขาไม่เหลือ6คนหรือ5คนหรือ4คนก็หักลงไปเรื่อยๆต้องอ่านโจทย์ต้องอ่านว่ามันยังไงแปลโจทย์ดีๆวิการแปลโจทย์สำคัญที่สุดแล้วสำหรับสแตทสำหรับโจทย์เลขเลยแหละส่วนใหญ่ใช่เราคุยกันครับเพราะว่าอันนี้มันทั้งหมดมันมีรีเลชั่นกันไงถูกป่ะมันมีความสำคัญซึ่งกันและกันก็1 2 3 4ก็คูณกันมีข้อไหนเปล่ามีข้อไหนเปล่ามีโจทย์ข้อไหนเปล่าโจทย์ข้อไหนป่ะถามเลยถามเลยถ้าสงสัยถามเลยนะห้าเจ็ดเรื่อง probability เหรอเดี๋ยวถอดแล้ว
เอาตอนนี้เอาของข้อที่6ก่อนที่เป็นเรื่องคอมบิเนชันก่อนเอาโจทย์อีกข้อไหมคอมบิเนชันนะข้อข้อ22ข้อ22นะมีของเสียมีของเสียทั้งหมด4อย่างอยู่ในกล่องที่มีทั้งหมด10คือมีของทั้งหมด10อย่างมีของเสีย4ถามว่าถ้า power supply 2ตัวที่เลือกมาอันหนึ่งพังอีกอันหนึ่งดีจะเลือกยังไงข้อ22เขียนเลย ยังไงดีข้อ22ข้อ22นะเอมีของ10อย่างของเสียทั้งหมด4ถูกป่ะมีของทั้งหมด10ของเสีย4อันที่เป็นอันที่เป็นดีอ่ะก็จะมีทั้งหมด6ถูกไหมอ่ะอันแรกเราบอกว่าเลือกของเสียมา1เลือกของดีมา1ก็เป็น4 1ถูกป่ะแล้วก็6 4 1 2ตัวนี้เอามาทำอะไรกันคูณกันโอเคก็ไม่มีความสัมพันธ์กันทีนี้ข้อต่อไปบอกว่ามีเลือกที่เลือกมาดีหมดเลยก็เป็นหกเป็นหกสี่สองสี่สองอันนี้ก็ศูนย์แล้วก็คูณกันมีข้อไหนสงสัยหรือเปล่าหรือจะไปต่อเลยข้อ36นะครับข้อ36ข้อ36มีผู้ชาย14คนผู้หญิง11ไปในที่สาธารณะมี5คนต้องทำอาหารถามว่ามีกี่วิธีที่จะเลือกคนมาทำอาหารมีกี่วิธีข้อ A บอกว่าเลือกเชฟมีเชฟมีแอสซิสแตนต์คุกแล้วก็มี3เฮลเปอร์ถูกป่ะมีคนทั้งหมดกี่คน25เอามาทำไงเอามาทำไงก่อนก็25เอาของอันแรกก่อนถูกป่ะก็เลือกมา5เลือกมา5ปุ๊บได้เหลือกี่คน20เลือกกี่คนแล้วก็สุดท้ายสักอีกเหลือกี่คนแล้วมีเหลือกี่คนจะเหลือกี่คนนี่จะเหลือกี่คน19เลือกกี่คนเฮ้ยเลือก1เหรอแอสซิสแตนต์คุกอันไหนมีกี่คนสิบเก้ามีอะไรได้เท่าไหร่
นทั้งหมดเป็น5ถูกป่ะทีนี้ก็เอาใหม่25 54แล้วก็24แล้วก็33โอเคโอเคได้แล้วแล้วก็ได้คำตอบถูกป่ะเอามาคูณกันเอามาคูณกันครับเพราะว่ามันทั้งหมดมันรวมกันบอกว่าเลือก5คนที่อย่างน้อยผู้ชาย3คน m เท่ากับ3คืออย่างน้อยมีแค่3คนจะทำยังไงถ้าแอดลีสอ่ะบอกว่าแอดลีส3คนหมายความว่ามีโอกาสที่เป็น4แล้วก็เป็น5ถูกป่ะอ่ะทีเนี้ยทำไงก่อนสิบสี่เลือกสามบวกมีตัวข้อไหนเปล่า44นะ44 Share person of my school ปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้องการจะเลือกซีเนียร์6คนซีเนียร์6คนจูเนียร์4คนแล้วก็เฟซ
คือเขาต้องการจะเลือกซีเนียร์6คนจูเนียร์4คนโซโฮ3คนแล้วก็เฟรชแมน2คนถูกไหมทีเนี้ยคนที่มาให้เลือกมีซีเนียร์8คนมีจูเนียร์6คนมีโซโฮ5คนเฟรชแมน4คนถามว่ามีกี่วิธีที่จะเลือกคนในนี้เข้าไปอ่ะกี่วิธีทำไงเรื่องนี้มีใครสงสัยเปล่าใครสงสัยปะไปต่อแล้วนะ probability นะ probability คือความน่าจะเป็นคือโอกาสที่เราจะเลือกเนี่ยออกมามันมีทั้งหมด2แบบก็คือ classical กับ empirical classical คือการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างแบบว่าทอยเหรียญถามว่าจะมีโอกาสที่จะออกเป็นหัวเท่าไหร่นึกออกป่ะก็คือแค่คาดการณ์
ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแค่เราเดาไว้แต่อันเนี้ยไอ้มิริโคอ่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคือเขาเก็บข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดจริงกับสมมติว่าอ่ะห้องเนี้ยมาเรียนทั้งหมดกี่คนลงชื่อมากี่คนอะไรอย่างงี้หรือว่าแล้วก็สอบครั้งหน้ามากี่คนลงชื่อกี่คนเขาก็เก็บเป็นสถิติว่าเออเนี่ยมีมาเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้แล้วก็เอามาดูว่าข้อมูลอ่ะเป็นเท่าไหร่คือหาจากเหตุการณ์จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันก็เลยอันนี้บอกว่ามีโอกาสเป็นเท่าไหร่จากทั้งหมดเท่าไหร่ตัวนี้คือในตอนที่ทำอ่ะ number of house มีเกิดขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ลองไว้หมดเท่าไหร่เกิดขึ้นกี่ครั้งอะไรอย่างนี้ probabilityถ้าออกเป็นถ้าตัวเลขเราที่คิดออกมาออกเป็น0คือไม่มีทางเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยไม่เกิดขึ้นเลยถ้าออกเป็น1คือเกิดขึ้นเสมอถ้าออกเป็นระหว่างเนี้ยระหว่าง0ถึง 0.5 ก็คือเข้าๆได้ประมาณว่าแบบไม่ค่อยเกิดขึ้นน้อยแต่ถ้าเกิดบอกว่าเกิดขึ้นประมาณระหว่าง 0.5 ถึง 1ก็คือแบบเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นเกือบตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตัวเลขเกินนอกจาก0ถึง1อ่ะคือคิดผิดนะคือไม่มีคำตอบคือมันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับ probability เพราะอย่างตัวเลขคำตอบจะอยู่ที่0ถึง1โอเคละเข้าใจป่ะเข้าใจนะจริงนะเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะโอเคต่อนะเอาลองตัวอย่างแล้วกัน example 22นี่เหมือนกันป่ะวะ example 22มีป่ะมีป่ะดูก่อน example 22 22 22มีป่ะเดี๋ยวเป็นเรื่องแล้วเปลี่ยนอะไรนั่นไม่ยังจะพลาดอยู่ว่าแต่ไม่เป็นเรื่องที่สองใช่เป็นเรื่องที่สองนะค่ะข้ออะไรนะคะ22เป็นคอมบิเนชันหรือคอมบิเนชันหรองั้นมันจะหลังอีกป่ะมันจะเป็นตั้งแต่ข้อ คือค่าสี่ที่ตั้งแต่ข้อสี่เก้าอ๋อจากโจทย์ใช่ไหมจากโจทย์เป็นข้อ47แล้วข้อ47 23คนละชีทกันแล้วคนละชีทกันแล้วนี่ใช่ไหมโอเคเอาชีทใช่ป่ะได้เอาชีทถ้าเป็นตัวอย่างจะยกจากแค่ชีทเอ็กซ์ตาแล้วนะง่ายกว่าเพราะมันน่าจะมีเหมือนกันหมดโอเคเอาเป็นข้อ50